สวัสดีค่ะท่านย่าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าก็จะพามาบำรุงต้นพริกค่ะตอนนี้พริกย่าจ๋ากำลังออกดอกนะคะออกดอกแล้วก็มีติดลูกย่าจ๋าก็เก็บไปกินหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยดกย่าจ๋าไม่ได้บำรุงนะคะตอนนี้ออกดอกนะคะดอกแล้วก็ติดลูกบ้างเนี่ยตรงนี้นะคะติดลูกบ้างนิดหน่อยกำลังเริ่มติดลูกติดเนี่ยค่ะพริกก็ออกดอกของย่าจ๋าก็จะมีอยู่2ต้นค่ะตอนนี้ที่ลงในกระถางนะคะพริกนะคะ2ต้นย่าจ๋าก็จะมาเนี่ยค่ะการบำรุงเขาก็คือเก็บใบเหลืองๆเนี่ยค่ะเก็บออกเลยพริกนะคะเขาไม่ต้องการใบเยอะกิ่งไหนที่เขาแก่แล้วเราก็ตัดเลยค่ะตัดใบแก่ๆเขาก็เอาออกนี่ค่ะสางออกกิ่งแขนงข้างล่างก็ตัดออกนะคะไม่ให้มีกิ่งข้างล่างจะได้โปร่งๆเขาจะได้ไปเลี้ยงยอดไปเลี้ยงดอกไปเลี้ยงนี่ค่ะกิ่งแขนงกิ่งแขนงตรงนี้นะคะนี่ค่ะเนี่ยจ๋าก็จะตัดออกตัดออกเลยเขาบอกว่าไม่ให้มันลุกนะคะเด็ดตัดออกกิ่งนี้ก็ตัดออกเลยไม่เอานะคะเนี่ยค่ะต้นก็จะได้ใบแก่ใบที่ใหญ่ๆที่เหลืองแล้วก็ตัดออกนะคะตัดเลยตัดให้เข้าโล่งๆใบแก่ๆเหลืองๆเนี่ยค่ะตัดออกแต่พริกย่าจ๋านะคะไม่ได้บำรุงมานานมากตั้งแต่ลงกระถางก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยตั้งแต่รอบนู้นแล้วค่ะเหตุการณ์มันไม่พาชวนทำนะคะก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็ใบเหลืองๆก็ตัดออกตั้งไว้เฉยๆพอเขาออกลูกมาเราก็เก็บกินเราก็ไม่ได้บำรุงเขานะคะมันก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะใบเขาก็จะไม่เขียวนะคะไม่เขียวงามคือเขาขาดปุ๋ยขาดอาหารนะคะเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงค่ะตั้งแต่ที่ย่าจ๋าถ่ายให้ดูไปตั้งแต่ตอนนู้นที่ว่ามันเริ่มมีเพี้ยมาลงนะคะต้น2ต้นนี้แหละค่ะมีเพี้ยมาลงแล้วย่าจ๋าก็เอาขี้เถ้านะคะเอาขี้เถ้ามาโรยตรงโคนต้นเนี่ยค่ะมดที่เขาขึ้นมากลนเพี้ยขึ้นมานะคะเขาโรยไว้ตอนเย็นเช้าอีกวันนึงมาดูคือมดหายไปเลยค่ะแล้วก็มีชีวิตรอดมาทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดย่าจ๋าไม่โรยขี้เถ้าตอนนั้นไว้นะคะย่าจ๋าก็พูดได้เลยว่าพริกย่าจ๋าไม่รอดค่ะอันนี้กิ่งนี้ย่าจ๋าก็จะตัดออกลองดูว่าเขาจะแตกแขนงออกมาไหมนะคะค่ะสำหรับต้นนี้ก็เหมือนกันเขาเหลืองนะคะใบพริกย่าจ๋าเหลืองมันขาดธาตุอาหารค่ะขาดอาหารย่าจ๋าก็จะตัดกิ่งแขนงข้างในเนี่ยค่ะคือเอาออกให้หมดเลยคือไม่ให้เขามีกิ่งแขนงใบอยู่ข้างล่างก็จะไม่เอาไว้นะคะกิ่งที่อยู่ข้างล่างนี่ก็ไม่เอาไว้ตัดออกค่ะตัดออกเขาจะได้ไปเลี้ยงดอกติดดอกออกผลเยอะๆนะคะดกๆนี่จ๋าไม่เคยได้มาดูแลจริงจังนะคะปลูกพริกคือปลูกทิ้งๆไม่ค่อยได้มาตัดแต่งอะไรค่ะคือใจจริงก็อยากจะทำแต่ว่าด้วยเมื่อก่อนที่ย่าจ๋าปลูกผักสลัดแล้วขายนะคะมันเวลาเราเอาไปทุ่มเทกับตรงสลัดเยอะกับปลูกผักเยอะแต่ตอนนี้คือย่าจ๋ายังไม่ได้ลงผักนะคะย่าจ๋าก็จะเป็นช่วงที่บำรุงต้นไม้ใบต้นไม้ในส่วนของย่าจ๋านะคะอันแก่อันนี้เราก็ไม่เอาค่ะมีคะแนนนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาค่ะดูสิว่าเขาจะดกไหมถ้าจะจ๋ามาบำรุงจริงจังไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยปลูกพริกปลูกทีไรก็ปลูกทิ้งค่ะบำรุงดินรอบเดียวลงกระถางเสร็จจบเขาตายจ๋าก็ถอนออกแค่นั้นเองจ๋าไม่ได้บำรุงจริงๆค่ะตอนนี้จะลองดูแลสองต้นนี้จ๋าตั้งใจว่าจะเอามาลองดูแลบำรุงดีๆตั้งแต่เริ่มแรกแล้วค่ะแล้วพอดีมันมาชะงักช่วงที่โควิดระบาดเยอะๆเนี่ยแหละค่ะจ๋าไม่ได้ทำไม่ได้บำรุงมันก็เลยเป็นสภาพประมาณนี้เหลืองๆนะคะตอนนี้จ๋าจะทำให้มัน
ใบไม่เหลืองก็คือต้องเติมปุ๋ยคอกขี้วัวลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวจ๋าดูกันนะคะก่อนอื่นมันแดดเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวจ๋าก็ควรบินนะคะที่จริงอ่ะเดี๋ยวจ๋าต้องหาเชือกฟางนะเนี่ยใช้ไม้เนี่ยค่ะที่มีอยู่ในสวนนี่แหละมาค้ำให้เขาแบบตั้งตรงแล้วต้นเขาจะได้ไม่ล้มตั้งตรงแล้วต้องจับปักกิ่งแขนงอันนี้ก่อนดีกว่ากิ่งใหม่เพิ่งออกมาแต่อันนี้ย่าจ๋าจะลองเอาไว้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงพริกต้นนี้ย่าจ๋าเด็ดยอดมาเขาก็แตกพุ่มดีนะคะอันนี้จะลองเลี้ยงดูถ้าบำรุงแล้วเขาจะใส่ปุ๋ยให้ถึงแล้วเขาจะมีติดลูกไหมนะคะลองดูแล้วก็ควนดินเลยค่ะควนดินควนดินขึ้นมาแล้วย่าจ๋าก็อันพริกนี่ค่ะจะทำให้เขาใบเขียวก่อนให้ใบเขาแข็งแรงย่าจ๋าก็ใส่ขี้วัวนะคะปุ๋ยคอกขี้วัวลงไปให้เขาใบเขียวแข็งแรงก่อนเพื่อที่เขาจะได้สร้างอาหารไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงผลของเขานะคะใส่ปุ๋ยคอกไปก่อนสักประมาณหนึ่งค่ะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ย่าจ๋าก็จะใส่แกลบหมักตัวเดิมที่ย่าจ๋ามีนะคะตอนนี้มีแกลบหมักขี้วัวนะคะขี้วัวหมักแกลบผสมน้ำจุลินทรีย์ผสม EM นะคะก็ใส่เพิ่มลงไปเพราะย่าจ๋าปรุงใส่ดินที่กระถางเผื่อไว้อยู่แล้วค่ะคือกระถางเนี้ยเขาต้องการดินเพิ่มอยู่แล้วก็ใส่ไปใส่ใต้แล้วก็ควนอีกนิดหน่อยควนอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยๆเติมค่ะเดี๋ยวพอเขาติดลูกเริ่มติดดีก็ค่อยๆเติมไปอีกเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าเราเติมทีเดียวจะจบแล้วก็อันนี้ค่ะน้ำก็อันเดิมค่ะย่าจ๋าก็จะเติมวิตามินซีสังเคราะห์แสงนะคะลงไปกะประมาณนะคะไม่มีสูตรตายตัวแล้วก็ฮอร์โมนพืชฟักทองสับปะรดกล้วยน้ำว้าสุกนะคะย่าจ๋าหมักไว้เคยทำคลิปที่ย่าจ๋ากองออกตอนนั้นนะคะใส่ไปวันนี้มันแดดออกแล้วอะเราไม่ใส่เยอะที่จริงอะเขาลดพวกนี้เขาก็ลดช่องช้านะคะแต่นิดหน่อยค่ะประมาณ2ฝาเนี่ยค่ะประมาณ2ฝาก็คนนิดหน่อยนะคะให้มันลดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจ๋าจะใช้ป๊อกกี้ฉีดพ่นใบแล้วก็ดอกด้วยนะคะอันนี้คือบำรุงให้เขาติดลูกติดดอกออกผลเยอะๆนะคะแต่เมื่อกี้ขี้วัวเราจะทำให้ใบเขาเขียวค่ะต้นเขาแข็งแรงใบเขียวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทำให้รากเขาแข็งแรงค่ะก็ลดลงไปเลยเสร็จหนึ่งต้นนะคะเสร็จแล้วหนึ่งต้นอันนี้ต้นที่สองต้นที่สองนะคะก็เหมือนกันอันนี้ย่าจ๋าจะต้องหาไม้มาค้ำเนี่ยค้ำเหมือนอันนั้นนะคะไม้ย่าจ๋าเยอะแต่ไม่ได้ผ่าไว้ค่ะเนี่ยรากเขาออกรากเขาเต็มแล้วเต็มดินแล้วตอนเนี้ยไม่มีที่จะไปแล้วย่าจ๋าก็จะใส่เหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะแกะหมักที่วัวลงไปก่อนเพราะว่ารากเขาลอยอยู่บนพื้นดินแล้วทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราเอาขี้วัวเติมไปตรงๆเดี๋ยวมันจะร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็เอาอันนี้กบก่อนแล้วค่อยใส่ขี้วัวลงไปนะคะขี้วัวขี้วัวที่ยังไม่ได้หมักนะคะเดี๋ยวทำให้ใบเขาแข็งแรงต้นเขาแข็งแรงขี้วัวสามกำหลุมหลงค่ะไม่เยอะไม่ได้เต็มกำมือนะคะควรดินนิดหน่อยควรนิดหน่อยแล้วก็เติมแกลบหมักขี้วัวของเรานะคะหรือคอกแกลบหมัก
ซีอิ๊วเติมลงไปน้องจ๋าก็จะเติมแค่นี้แหละค่ะก็รอดูว่าเขาจะใบกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลเยอะหรือเปล่านะคะเพราะว่ารอบนี้ก็จะได้บำรุงปกติลงกระถางไว้นะลงดินรอบเดียวลงกระถางเสร็จจบเก็บกินตายก็ถอนทิ้งไม่ได้บำรุงอะไรเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็จะแบบบำรุงนะคะรอบนี้เพราะว่ายังไม่มีกล้าผักที่จะปลูกยังไม่ได้ดูแลผักตากดินก็ไม่ตากดินก็ไม่ได้นะคะฝนตก3วันติดกันเลยเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนเพิ่งจะหยุดตอนสายๆนี่เองอ่ะฝนตกทั้งคืนเลย3วันติดกันเลยค่ะฝนตกค่ะแล้วก็รดน้ำฮอร์โมนพืชที่เราทำไว้นะคะมีฟักทองกล้วยน้ำว้าสุกสับปะรดนี่ก็ลดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเติมปุ๋ยที่หลังอีกนะคะไม่ใช่ว่าเติมรอบเดียวเดี๋ยวจ๋าจะบำรุงให้ดีๆลองดูว่าเขาจะดีขึ้นไหมจากที่ไม่เคยได้บำรุงเลยค่ะสำหรับคลิปบำรุงต้นพริกของย่าจ๋าช่วงนี้จะเป็นการบำรุงต้นไม้ในกระถางของย่าจ๋านะคะเพราะว่ายังไม่มีกล้าผักให้ลงแล้วก็ดินก็ยังไม่ได้ที่คือตากดินก็ยังไม่แห้งส่วนมากตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าบำรุงพืชผักในส่วนของเราที่มีอยู่นะคะตอนนี้บำรุงแล้วก็ย้ายลงกระถางส่วนที่เหลือมีย้ายลงกระถางแล้วก็มีการปรุงดินมีการบำรุงต้นพืชที่เราปลูกในบ้านในกระถางนะคะจะยังไม่มีการปลูกสลัดหรือว่าปลูกกล้าอย่างอื่นนะคะเพราะว่าตอนนี้พักแปลงดินก็ตากไม่แห้งค่ะเพราะฝนตกก็ยังเปียกรอให้หมดฝนเดี๋ยวจ๋าจะตากดีๆอีกรอบหนึ่งพอตากเสร็จเดี๋ยวจ๋าก็จะปรุงดินเขาสั่งขี้วัวไว้แล้วยังไม่มาส่งค่ะเขาบอกว่ารอคิวมาส่งไม่รู้วันไหนเดี๋ยวจ๋าซื้อทั้งพวกขุยมะพร้าวทั้งขี้วัวรวม 2,000 กว่าบาทคือลงทุนไปรอบนี้เมล็ดพันธุ์อีกเกือบ600รอบนี้ก็เกือบ 3,000 แล้วค่ะลงทุนไปรอดูค่ะว่าหนาวนี้หมดฝนนี้กล้าผักจ๋าจะเต็มสวนไหมต้องรอค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เพาะกล้าค่ะสำหรับคลิปนี้จ๋าก็พามาบำรุงต้นพริกนะคะให้ติดดอกออกผลให้ใบกลับมาเขียวให้ต้นเขาแข็งแรงให้ใบกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะคะให้เขาติดลูกเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวย่าจ๋าพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนย่าจ๋าถ้าฝนไม่ตกย่าจ๋าก็จะมาฉีดใช้ฮอร์โมนพืชตัวนี้นะคะผสมน้ำใส่ก๊อกกี้ฉีดตามใบเขาเนี่ยค่ะเร่งการติดดอกนะคะให้ออกลูกดกติดดอกออกผลเยอะๆเดี๋ยวย่าจ๋าก็ต้องไปหาไม้นะคะมาค้ำตรงนี้เราเอาเชือกมัดไว้ไม่ให้เขาเอียงไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปหาไม้ก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาบำรุงต้นพริกนะคะให้ติดดอกออกผลเยอะๆใบเขียวๆให้เขาแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมของคลิปของจ๋าจนจบนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้จ๋าพาปลูกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ